มาไม้เบื่อไม้เมาตำรวจตั้งด่านกับคนขับขี่ไร้วินัยจราจรล่าสุดตำรวจเขาก็ไปตั้งด่านแล้วเสร็จแล้วก็มีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาพอไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาแล้วพื้นที่นี้ตำรวจบอกโอ้โหมอเตอร์ไซค์หายประจำเลยก็เลยขอตรวจสอบกันหน่อยปรากฏทางฝั่งไอ้วัยรุ่นไม่พอใจโทรตามกำลังเสริมจากบ้านพอกำลังเสริมจากบ้านมาปั๊บไม่อะไรละไปถึงก็ไปดูกันหน่อยน้องเนี่ยครับแล้วไม่ติดป้ายย้อนสอนมาทางเท้ามานะผมเรียกตรวจป้ายทะเบียนเขาไม่ติดนะน้องเกิดมีอาการตัวสั่นนะน้องมันก็กลัวปกติแหละกลัวปกตินะทีนี้เนี่ยผมเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่ฟังนี่นะครับเจ้าที่คนนี้นะครับเดี๋ยวดูนี่เนี่ยมาดูครับมาดูนี่ไม่มีอะไรสักอย่างเลยครับรถคันนี้ครับเอาผู้รู้กฎหมายช่วยดูหน่อยครับพี่ไม่มีอะไรเลยครับเนี่ยพ่อนี่นี่ผมถามเขาบอกว่าอยู่ในรถอยู่ทำไมครับอยู่ทำไมไม่ติดนี่มีอะไรเลยเอางี้เอาง่ายๆนะฝั่งตำรวจบอกอีน้องย้อนสอนไม่ติดแผ่นป้ายอีฝั่งชาวบ้านบอกนี่มันรถตำรวจเหรอตำรวจปลอมหรือเปล่าทำไมรถมันเป็นรถแปลกๆมันไม่ใช่รถตาโล่เหมือนที่เคยเห็นเอาพูดอย่างนี้ปกติรถสอนอไหนมันก็จะเขียนหรือสอพอไหนเขาก็จะเขียนแปะเอาไว้ข้างรถกระบะเขาดูไหมว่ามาจากตำรวจท้องที่ไหนแต่เนี้ยรถมันดูแปลกๆรวมถึงพรบงพรบหรืออะไรไม่มีติดเลยกระจกโล่งเลยก็เลยเถียงกันฉ่ำกลายเป็นหลายเรื่องนะอันนี้คือตำรวจสพบางปูตัวจริงเสียงจริงค่ะซึ่งต้นเรื่องนะจ่าสิบตำรวจณัฐวุฒิมหาวงศ์รองผบ.หมู่งานป้องกันปราบปรามสภ.บางปูเนี่ยเขาบอกว่ามีการเรียกตรวจค้นรถจักรยานยนต์ที่ขี่ย้อนสอนมาย้อนสอนบนทางเท้าแล้วหนึ่งไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีเอกสารครอบครองรถมีไหมขอดูเล่มรถหน่อยมีไหมบอกไม่มีไม่มีไม่ได้เอาติดรถมาทีนี้ตำรวจเขาก็บอกว่าเขาก็ต้องตรวจสอบว่านี่เป็นรถของเจ้าตัวจริงๆหรือขโมยมาหรือเปล่าแล้วตัวเด็กสั่นด้วยไหมเขาพูดอ่ะคือตัวเด็กสั่นฝั่งครอบครัวเนี่ยนะหลังจากเด็กโทรตามผู้ปกครองมาบอกเด็กมันก็สั่นมันก็กลัวตัวสั่นไงแต่ตำรวจเขาคาดการณ์ว่ามันสั่นเพราะดีดมีอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นด้วยความสงสัยเลยขอตรวจปัสสาวะทางนั้นก็บอกว่าอะไรจะตรวจอะไรนักหนาทำเกินกว่าเหตุที่รถตำรวจเองอ่ะไม่เห็นติดป้ายภาษีเลยอ่ะฟังในมุมของตำรวจหน่อยค่ะเราย้อนสอนมานะป้ายก็ไม่ติดเอกสารรถก็ไม่มีผมได้จะไปตรวจสอบนะว่ารถเนี่ยโดนได้แจ้งหายหรือเปล่ามีการขโมยมาหรือเปล่าเขาก็โวยวายแล้วทีเนี้ยตัวน้องผู้ชายที่เป็นผู้ขับขี่เนี่ยมีอาการสั่นประมาณนี้แหละผมก็เลยว่าน้องยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไหมเขาบอกไม่ยุ่งตรวจได้พี่เอาตรวจได้พี่เชิญไปตรวจนะพูดคุยทำความเข้าใจกับน้องเขาไปว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาก็ไม่ได้ติดใจข้อความอะไรกันสรุปเรื่องนี้คุณผู้ชมในเรื่องของมอเตอร์ไซค์ก่อนสรุปเพิ่งซื้อมาจริงเล่มรถก็ยังไม่ได้ก็เลยตักเตือนว่าถ้ารถเนี่ยทะเบียนยังไม่เรียบร้อยอ่ะเอามาขี่ได้ไหมขี่รถบนทางเท้าอ่ะถูกไหมกับย้อนสอนอ่ะย้อนสอนอีกมันก็ต้องดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับไปถูกไหมส่วนรถตำรวจที่เห็นทางตำรวจยืนยันว่าเป็นรถที่ทางเอกชนให้ทางราชการใช้เอื้อเฟื้อให้สนับสนุนมีการตรวจสภาพต่อทะเบียนถูกต้องเนี่ยแล้วภาพจะเห็นว่าตรงปากซอยสุนทรวิภาคที่ถนนตำรุบางพลีอำเภอเมืองสมุทรปราการเนี่ยขนาดผู้สื่อข่าวไปถ่ายภาพอ่ะก็ยังย้อนสอนกันให้เห็นเป็นเรื่องปกติเลยซึ่งหลังจากที่ผู้สื่อข่าวไปเนี่ยไปถามตำรวจนะเขาก็พาไปดูคุณผู้ชมที่บอกว่าเอกสารอะไรต่างๆในรถเอามาให้ดูแล้วก็อันนี้ผมแปะให้ดูแล้วนะก็ติดให้ดูชัดเจนไปนะคะค่ะ